การลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดบัตรที่ใช่ของคนใจดีบัตร BE-FIRST Smart Rapid สิริราช True Corporation กูไม่แอนกุยซีนงานมหกรรมการเงิน Money Expo ครั้งที่16 12ถึง15พฤษภาคมนี้ที่ Challenger 2และ3 Impact เมืองทองธานีจัดโดยการเงินธนาคารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Delivery นะคะประจำค่ำคืนวันอังคารค่ะ26เมษายนค่ะมาพร้อมบรรยากาศคึกคักกับตลาดหุ้นที่แสนจะคึกคักนะ เดี๋ยวจะได้สรุปกันในช่วงที่2 แต่เปิดรายการมาวันนี้แจกของก่อนเลยดีกว่าถูกต้องเป็นกระเป๋านี่ค่ะกระเป๋าจากทิสโก้นะคะสวยงามใช้งานได้จริงเป็นกระเป๋าที่พับได้เราสามารถพับเก็บนะคะเป็นกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าเราอีกทีนึงแล้วเมื่อถึงเวลาไปจ่ายตลาดที่พับเก็บได้นี่มันจะมีแบบตัวล็อกด้วยตัวล็อกให้ถึงเวลาที่ต้องอยากจะจ่ายตลาดแกะออกมาลักโลกนะคะแล้วก็พกถุงลองถือไปค่ะนะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะสามารถท่านไหนสนใจนี่เอาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยก็วันนี้เราเอามาโชว์ไม่ได้โชว์อย่างเดียวค่ะเราจะแจกคุณผู้ชมใช่ค่ะให้1ใบเท่านั้นเองนะคะกิจกรรมก็คือเข้าไปที่แฟนเพจของรายการ Money Delivery นะคะแล้วก็เข้าไปตอบคำถามนะคะคำถามวันนี้ง่ายมากก็แค่ชมรายการให้จบนะคะจะถามว่าสำหรับช่วง Money Exclusiveนะคะวันนี้เนี่ยเราสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นอะไรค่ะนะคะเข้าไปที่ Money and Banking Television ค่ะนะเข้าไปตอบคำถามกันได้นะใน Facebook นะ Money and Banking Television ค่ะในช่วง Money Exclusive เดี๋ยวเราเล่าๆไปจะมีช่วง Money Exclusive ในช่วงนั้นเราคุยถึงเรื่องการลงทุนอะไรนะนะก็ได้กระเป๋าไปช้อปปิ้งฟรีๆให้เป็นเหมือนกระเป๋าที่จะนำซ้ำให้คุณผู้ชมแล้วกันนำเงินนำทองมานะคะส่วนประเด็นแรกวันนี้เริ่มต้นกันเรื่องเกี่ยวข้องกับคนที่อาจจะกุ้มใจหน่อยถ้ามีเงินในบัญชีเยอะๆเพราะว่ากฎหมายที่เขาใช้ในการคุ้มครองเงินฝากเนี่ยมันจะค่อยๆลดความคุ้มครองลงไปเรื่อยๆแล้วก็ตามกำหนดการเดิมเนี่ยนะคะในปีเนี้ยปี2559เนี่ยเขาก็จะคุ้มครองเหลือแค่1ล้านบาทนะคะหลังจากที่เขาไปเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ปรากฏว่ามีการปรับแก้ไขกฎหมายนะคะก็ทำให้การคุ้มครอง1ล้านบาทนั้นเลื่อนเวลาออกไปนะคะซึ่งก็เป็นมติจากคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะโดยทางพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการแถลงถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะว่ามีมติให้ความเห็นชอบนะคะร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากและร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไปนะคะซึ่งในกฎหมายฉบับทั้ง2ฉบับนี้ที่มีการปรับแก้ไขนั้นนะคะในรายละเอียดตัวของพรด.นะคะก็คือตัวพระราชกฤษฎีกานั้นนะคะได้มีการแก้ไขข้อกำหนดเดิมที่ให้ลดการคุ้มครองเงินฝากเหลือไม่เกินรายละไม่เกิน1บัญชีและวงเงินไม่เกิน1ล้านบาทจากวันที่10สิงหาคมปี59นะจริงๆแล้วหลัง10สิงหาคม59เนี่ยจะต้องเหลือแค่1ล้านในการคุ้มครองนะคะแต่หลังจากที่กระทรวงการคลังไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นควรว่าควรปรับปรุงให้ค่อยๆทยอยลดระดับการคุ้มครองลงเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกไปแห่ถอนเงินคือคนสมมุติว่าแบบกังวลใจอ่ะกังวลใจในบัญชีมีเกินแบบเกินล้านอุตายแล้วเหลือแค่บัญชีละล้านงั้นฉันถอนดีกว่าเอาไปกระจายออกแบงค์นู้นแบงค์นี้อย่างเงี้ยได้หรือเปล่าก็บางคนถ้ากลัวก็อาจจะเป็นแบบนั้นเพื่อลดความตื่นตระหนกนะคะก็ร่างกฎหมายฉบับใหม่นะคะกำหนดให้หลังจาก10สิงหาคม59นะคะก็คือตั้งแต่11สิงหาคม59จนถึง10สิงหาคม61ค่ะนะคะคุ้มครองฝากรายละไม่เกิน1บัญชีวงเงินไม่เกิน15ล้าน15ล้านบาทนะคะจากก่อนหน้านั้นคุ้มครองไม่เกิน25ล้านบาทนะคะ11สิงหาคม61ถึง10สิงหาคม62ค่ะให้ความคุ้มครองรายละไม่เกิน1บัญชีวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทนะคะ11สิงหาคม2562ถึง10สิงหาคม2563ก็คือวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทแล้วก็จะปรับลดลงเป็น1ล้านบาทตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2500
63เป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวจำนวนเงินที่อยู่ในความคุ้มครองนะคะแบบใหม่ที่มีการแก้ไขกฎหมายแล้วก็วันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้ผ่านร่างกฎหมายเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะนะระหว่างที่ฟังไปก็ลองคำนวณดูนะคะว่าเรามีเงินอยู่ที่เท่าไหร่นะถ้าอยู่ที่ประมาณ15ล้านในช่วงนี้นะคะปี2ปีนี้ยังวางใจได้อยู่ถูกต้องแต่จริงๆอย่างที่เราบอกนะคะว่าสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารพาณิชย์ในบ้านเราปัจจุบันนั้นมีความเข้มแข็งมากๆนะคะก็ไม่ต้องกังวลว่าแบงค์จะล้มแล้วเขาคุ้มครองเราแค่นี้ยังไงก็ทุกวันนี้เราเคยผ่านปี40มาแล้วเข้มแข็งมากแล้วมีประสบการณ์เรียนรู้แล้วก็เพิ่มฐานที่ค่อนข้างมั่นคงอยู่นะคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของการลงทุนนะคะคุณผู้ชมหลายท่านชอบที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมั่นคงแล้วพูดง่ายว่า low risk ค่ะหลายคนบอกว่าชอบอะไรที่มันเสี่ยงต่ำๆเพราะว่ามีหัวใจไม่ค่อยแข็งแรง นะอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนมองหาค่ะคือการลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาลนะคะล่าสุดทางด้านของกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยแล้วโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะคุณสุวิทย์โรจนวานิชค่ะท่านบอกว่ากระทรวงการคลังจะมีการเสนอนะคะก็เป็นออกขายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังปีงบประมาณ2559ครั้งที่2วงเงินเนี่ยไม่เกิน 20,000 ล้านบาทค่ะรุ่นอายุ5ปีและ10ปีอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบขั้นบันไดนะคะแบบไร้ใบตราสารหรือที่เรียกว่า scriptless จำหน่ายระหว่างวันที่12พฤษภาคมไปจนถึง31สิงหาคมปีนี้2559ในการส่งเสริมการออมค่ะที่มั่นคงและก็ได้รับการคุ้มครองเงินต้นของประชาชนรายย่อยถือเป็นทางเลือกในการลงทุนนะคะของประชาชนที่ถือพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังซึ่งจะครบกำหนดอายุปี2559นะคะทีนี้พันธบัตรออมทรัพย์มีรูปแบบและเงื่อนไขอย่างไรกันบ้างในรุ่นอายุ5ปีเนี่ยอัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดค่ะปีที่1อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปีปีที่2ถึง3อัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีปีที่4อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปีปีที่5อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีนี่คือรุ่น5ปีนะคะขยับไปดูรุ่นยาวหน่อยรุ่น10ปีด้วยกันอัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดปีที่1ถึง5นะคะอัตราดอกเบี้ยจะคิดที่ร้อยละ 2.25 ต่อปีปีที่6ถึง9อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีปีที่10ค่ะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปีวงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาทระยะเวลาจำหน่ายนะคะก็คือ12ถึง31สิงหาคมนี้ย้ำอีกครั้งนะคะวงเงินซื้อต่อรายขั้นต่ำคือ 1,000 บาทด้วยกันสูงสุดคือ2ล้านบาทต่อรายต่อธนาคารสำหรับธนาคารตัวแทนจำหน่ายค่ะก็จะมีธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบความหวือหวาไม่ชอบความเสี่ยงพันธบัตรออมทรัพย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะส่วนคนที่กำลังดูเรื่องการกู้นะคะการขอสินเชื่อในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะดีเหมือนกันเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในขาลงนะคะเพราะว่าบรรดาธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยเพิ่งจะทยอยมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยไปไม่นานนี้นะคะล่าสุดวันนี้เป็นคิวของธนาคารกรุงไทยค่ะมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนะคะเป็นเงินกู้ประเภท MOR และ MRR นะคะมีการประกาศปรับลงไป 0.255% ต่อปีนะคะเหลือ7.12% ต่อปีแล้วก็ 7.62% ต่อปีก็คือ MOR ของกรุงไทยเหลือ 7.12% ต่อปี MRR เหลือ 7.62% ต่อปีนะคะมีผลในวันที่27เมษายนนี้ก็คือพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะสาเหตุแล้วก็เหตุผลนะคะก็เพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME แล้วก็ลูกค้ารายย่อยเพิ่มเติมหลังจากที่ธนาคารก่อนหน้านี้ได้ลด MLR นะคะลงไป 0.25% ต่อปีเหลืออัตรา 6.275% ต่อปีไปเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมานั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เกือบจะทุกประเภทนะคะ MLR MOR MRR ลดลงไปทั่วหน้ากันค่ะดังนั้นช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงนาทีทองเหมือนกันสำหรับผู้ประกอบการหลายๆคนที่ต้องการใช้สินเชื่อถูกต้องเมื่อกี้คุณกินบอกใช่ไหมจะมากู้ จะกู้อยู่ตอนนี้ นะไปดูกันต่อนะคะกับธนาคารกรุงเทพค่ะเขาจะจัดงานสัมมนาดีๆเกิดขึ้นนะคะขอเชิญชวนในการเข้าไปร่วมสัมมนา Trade Expert Forum 2016นะคะหัวข้อครั้งนี้ที่เขาจะคุยกันค่ะคือเจาะลึกเทคนิคการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อธุรกิจส่งออกนะคะศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้าธนาคารกรุงเทพค่ะก็จัดสัมมนา Trade Expert Forum
2016นะคะโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิค่ะอย่างเช่นดร.ธนิตโสรัตน์อนุกรรมาธิการและเลขาธิการคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรสภาขับเคลื่อนประเทศไทยนะคะหรือสปท.คุณสุภาวดีชัยยานุกูลกิตินักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษกรมการค้าต่างประเทศค่ะซึ่งจะมาร่วมให้ข้อมูลนะคะที่จะเป็นประโยชน์กับลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจส่งออกนำเข้านะคะในโอกาสนี้ค่ะก็เรียนเชิญนะคะทุกท่านนะคะก็เข้าร่วมสัมมนาเขาจะจัดการวันพฤหัสนี้ละนะคะ28เมษายนเวลาบ่ายโมงตรงจนถึง4โมง45นาทีนะคะที่ห้องประชุมบัวหลวงชั้น30ค่ะที่ธนาคารกรุงเทพอาคารสำนักงานใหญ่ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ถนนสีลมนะถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีความสนใจนะคะสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางด้านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพนั่นเองค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูภาพรวมการลงทุนกันวันนี้ตลาดหุ้นไทยเราคึกคักนะคะเพราะว่าปรับตัวบวกขึ้นมาได้กว่า10จุดนะคะจะมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันแต่ว่าช่วงนี้ติดตามมันนี่อัปเดตกันก่อนค่ะมันนี่อัปเดตสรุปข่าวเศรษฐกิจรอบวันนี้เริ่มต้นกันที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งว่าวันนี้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดเป็นครั้งที่4ในปี2559ที่ 29,004.6 เมกะวัตต์เมื่อเวลา 14:13 นาทีอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 38.1 องศาเซลเซียสจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ประชาชนเปิดแอร์ทั้งในภาคของที่อยู่อาศัยอาคารสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมทำลายสถิติคาดการณ์ของกระทรวงพลังงานที่ 28,500 ถึง 29,000 เมกะวัตต์กระทรวงการคลังจีนเผยรัฐวิสาหกิจหลายแห่งของจีนรายงานกำไรไตรมาสที่1ปี2559ที่ปรับตัวลดลง 13.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีแต่ที่ 4.32 แสนล้านหยวนหรือ 6.7 หมื่นล้านดอลลาร์โดยบริษัทวัสดุก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์และยาสูบมีกำไรลดลงมากที่สุดขณะที่อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และการแพทย์มีกำไรที่สูงขึ้นส่วนบริษัทน้ำมันถ่านหินเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กทำกำไรที่ลดลงโตชิบะขอปรับเพิ่มคาดการรายได้สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในวันที่31มีนาคมคาดว่าบริษัทจะมียอดขาดดุลต่ำกว่าประมาณการช่วงก่อนหน้านี้ที่ 4.7 แสนล้านเยนสำหรับปีงบการเงินเมื่อเทียบกับตัวเลขคาดการที่ 7.1 แสนล้านเยนในเดือนกุมภาพันธ์ภายหลังที่ได้มีการขยายธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักตามแผนปรับโครงสร้างขององค์กรธนาคารกลางของเกาหลีใต้เผยเศรษฐกิจเกาหลีใต้ขยายตัวเพียง 0.4% ในไตรมาสแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ของปี2558ถือเป็นการขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ3ไตรมาสโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ที่แท้จริงของเกาหลีใต้แตะที่ 371.85 ล้านล้านวอนหรือ 3.239 แสนล้านดอลลาร์ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปิดท้ายกันที่คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์เผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคมลดลง 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีและหากไม่รวมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวเวชผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคมลดลง 5.5%